นั่งตามสบายใจท่าไหนสะดวกสบายก็เชิญนั่งการฟังธรรมะด้านปฏิบัติขอทุกท่านจงทำความสงบของจิตอย่าคิดปรุงไปเรื่องนอกท่านจะเทศอะไรเป็นเรื่องของท่านเรากำหนดจิตของเราเป็นภาวนาไปในตัวผู้เทศก็ไม่ได้มุ่งจะเทศเรื่องอื่นเทศเรื่องที่มีอยู่เทศเรื่องที่พวกเราทุกคนมีอยู่เพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ท่านรู้ท่านเห็นก็รู้เห็นสิ่งที่มีอยู่ชำระสิ่งที่มีอยู่บำเพ็ญสิ่งที่มีอยู่ของในโลกทุกอย่างหากเราไม่ได้พินิจพิจารณาก็ตื่นเต้นดีใจเสียใจแต่ถ้าเราพิจารณาทีถ้วนทุกสิ่งทุกอย่างไปก็ไม่มีอะไรเป็นของใหม่ของแปลกมีแต่ของเก่าไม่ว่าธรรมฝ่ายโลกหรือฝ่ายจิตเป็นของเก่าทั้งนั้นด้วยอำนาจที่ไม่ได้พิจารณาด้วยสติปัญญาจึงหลุ่มหลงเห็นว่าอันนั้นใหม่ตื่นเต้นอันนี้เก่าไม่สนใจแต่ความจริงแล้วของเหล่านั้นมีอยู่แต่ไหนแต่ไรพระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติมาในโลกสิ่งเหล่านี้ก็ยังมีอยู่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาตรัสรู้แล้วสิ่งเหล่านี้ก็ยังคงอยู่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปก็ไม่ได้หอบหิ้วเรื่องอัตธรรมมรรคผลนี้ไปยังคงอยู่ในโลกอย่างเดิมเช่นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่เป็นด่านวัตถุไม่ว่าสิ่งที่มีวิญญาณหรือหาวิญญาณไม่ได้จะต้องมีสภาพเสมอกันเหมือนกันถ้าหากผู้พินิจพิจารณารู้เห็นตามเป็นจริงทางจิตก็ไม่มีการตื่นเต้นไม่มีการเสียใจดีใจเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันตลอดถึงด้านจิตใจภายในก็เหมือนกันเป็นของมีมาดั้งเดิมไม่ใช่เป็นของเกิดใหม่เช่นกิเลสความเศร้าหมองของใจราคะความกำหนัดของใจโลภะ ความโลภของใจโทสะความโกรธของใจมีมาแต่ไหนแต่ไรไม่ใช่มีวันนี้เดือนนี้ปีนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงเป็นของเก่าของมีอยู่ไม่ใช่ของไม่มีมาพูดกันฉะนั้นผู้ที่พินิจพิจารณาภายในจึงทราบซัดว่าของเหล่านี้มีมาแต่ไหนแต่ไรมันเกิดขึ้นก็แปรปรวนและแตกสลายไปถ้าใครโง่ไปยึดในสิ่งนั้นก็เกิดทุกข์ใครฉลาดไม่เข้าไปยึดถือรู้เห็นตามเป็นจริงปล่อยวางตามสภาพของมันใจของผู้นั้นก็เบาก็สบายสว่างสวยการปฏิบัติใจต้องอาศัยสติระลึกนึกอยู่ในการทำการพูดการคิดของตนสติเป็นเบื้องต้นที่ควรจะสะสมให้เกิดให้มีถ้ามีสติทำพูดคิดอะไรไม่ค่อยผิดพลาดเพราะสติระลึกรู้อยู่ตลอดกาลฉะนั้นทางศาสนาผู้ที่มีสติสมบูรณ์ท่านจึงว่าสติวินโยดาตะโบไม่มีการทำผิดพลาดเสียหายจะไปอยู่คนเดียวหรือกับ พรรคพวกเพื่อนฝูงที่ไหนก็ได้ก็ดีไม่มีการเสียหายใครจะไปโจทย์กล่าวว่าท่านเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผู้ที่มีสติสมบูรณ์ท่านยกให้ทางพระวินัยเช่นพระอรหันต์ใครจะไปโจทย์ขานท่านว่าส
เสียหายอย่างนั้นอย่างนี้โจทย์ไม่ขึ้นนี่คือสติสมบูรณ์สติจะสมบูรณ์ได้ก็เพราะฝึกเพราะอบรมเพราะศึกษาเพราะตั้งใจกำหนดพิจารณาจริงจังเมื่อสติยังอ่อนอารมณ์อะไรมักอยากจะผ่านมาแล้วตกไปไม่รู้สึกตัวเช่นนั่งภาวนากำหนดบทธรรมบริกรรมต่างๆไม่อย่างนั้นจะเพ่งพินิจพิจารณาส่วนหนึ่งส่วนใดก็ดีอารมณ์อื่นมักอยากจะลากดึงไปจนเลยเถิดเลยแดนกลับมาว่าเราได้ภาวนาอย่างนั้นอย่างนี้ที่ไม่มีสติว่าอารมณ์มันสุดลากจิตใจไปอย่างไรนั้นมากอยากจะมีนี่คือสติยังอ่อนสติยังไม่สมบูรณ์ถ้าสติสมบูรณ์ไม่ว่าอารมณ์ภายนอกจะจรมาอารมณ์ภายในจะเกิดขึ้นจะรู้จะเข้าใจอยู่สม่ำเสมอไม่ขาดระยะไม่ลืมหลงไม่ว่าอารมณ์อะไรเกิดขึ้นชั่วดีผิดถูกต่างๆสติจะต้องรู้จะต้องเห็นทุกอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาภายในคือผ่านเข้ามาหาใจฉะนั้นสติเมื่อเรามีสมบูรณ์จึงรักษาจิตคิดปรุงคิดปรุงต่างๆได้อย่างสะดวกสบายรักษาสมบัติคือความดีเอาไว้ไม่ให้เสียหายเหมือนกันกับแขกยามเฝ้าบ้านถ้าแขกไม่หลับเขารักษาประตูบ้านอยู่สม่ำเสมอคนผ่านเข้าผ่านออกรู้จักควรจะให้เข้าให้ออกอย่างไรหรือควรจะเป็นอย่างไรจำหน้าตาของเขาได้นี่สติของเราที่ฝึกอบรมดีแล้วกว่าทำนองนั้นอารมณ์อะไรที่จรมาหรือเกิดขึ้นควรจะกำหนดหรือควรจะปล่อยวางนั่นเราทราบได้แล้วใจของเราจะไม่เศร้าหมองขุ่นมัวไม่ได้เสียหายคิดชั่วต่างๆสติจึงเป็นสิ่งสำคัญที่พวกเราท่านจะควรอบรมควรศึกษาเมื่อมีสติดีพิจารณาธรรมะภายในก็เข้าใจชัดเจนไม่พลาดเผลอเพราะสติของเราสมบูรณ์จะพินิจพิจารณาอะไรก็เป็นอันนั้นเข้าใจอย่างถนัดชัดเจนการที่มีสติจึงเป็นคนที่ดีเป็นคนที่รักษาตนได้ตลอดเวลาคนที่ขาดสติเผลอสติไม่ว่าตั้งแต่จะรักษาจิตแม้รักษากายของตัวก็รักษาไม่ปลอดภัยอาจพลาดผิดไปได้เพราะขาดสติเช่นเดินทางอย่างนี้ถ้าไม่มีสติตามองไปที่อื่นไม่ค่อยจะดูถนนหนทางที่ตนเดินไปบางทีก็ตกหลุมตกบ่อโดนหลักโดนตอหรือเหยียบหนามเข้าทำให้เจ็บปวดลำบากลำคาญต่างๆเสียการเดินทางเพราะร่างกายเจ็บปวดนี่ยกส่วนเรื่องของกายหากขาดสติก็มีทางผิดพลาดเรื่องภายในยิ่งเป็นของละเอียดอ่อนเรื่องใจแล้วถ้าหากไม่มีสติไม่มีอะไรที่จะรักษาคุ้มครองได้ใจจะต้องคิดปรุงฟุ้งไปตามสัญญาอารมณ์ต่างๆที่ผ่านมาหรือปรุงขึ้นฉะนั้นเมื่อมีสติอะไรผ่านมาหรือปรุงขึ้นดีชั่วผิดถูกอย่างไรจะต้องกำหนดพินิจพิจารณาควรปล่อยไปควรละไปควรเก็บคิดนึกเพื่อจะฝึกใจให้ได้ปัญญาก็นำมาฝึกนึกคิดนี่เรื่องการฝึกสติ
การมีสติทำให้รักษาสมบัติคือความดีไว้ได้ไม่ว่าสมบัติภายนอกหรือภายในพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทุกคนฝึกอบรมสติของตนมีมากเท่าไรไม่มีทางเสียหายเพราะสติมีมากการทำผูดคิดต่างๆจะไม่มีทางเสียหายไม่เหมือนสิ่งอื่นมากแล้วก็ไม่หนักหน่วงในจิตในใจเพราะสติเป็นนามธรรมไม่ใช่วัตถุมีมากเท่าไรก็ไม่หนักจิตถ่วงใจจึงควรบำเพ็ญควรระวังควรรักษาควรฝึกควรนำมาพินิจพิจารณาเรื่องของจิตเป็นของสำคัญในการปฏิบัติเราจะสุขก็เนื่องจากจิตเราจะทุกข์ก็เนื่องจากจิตที่สุขก็เพราะจิตชอบจิตยินดีจิตพอใจที่ทุกข์ก็เพราะจิตไม่ชอบจิตไม่ยินดีไม่พอใจเรื่องของจิตเป็นของสำคัญจิตนั้นก็ไม่มีอะไรอื่นที่จะทำให้สุขทุกข์นอกจากอารมณ์อารมณ์เป็นของสำคัญที่จะทำจิตให้หวั่นไหวดีชั่วต่างๆฉะนั้นผู้มีสติจึงเลือกอารมณ์ได้สะดวกสบายอารมณ์ชั่วที่ยั่วยุจิตใจให้เศร้าหมองขุ่นมัวมืดบอดเราก็กำจัดปัดเป่าออกไปเพราะจะทำจิตใจของเราให้เศร้าหมองเดือดร้อนอารมณ์ดีที่จะทำจิตให้สว่างสวยให้สงบเย็นเราก็เก็บเอาไว้พิจารณาต่อไปใจจะได้รับความสงบสบายสะดวกตลอดเวลามีการอบรมจิตอบรมภาวนาต้องมีสติจิตใจดีชั่วก็เพราะเรื่องสติเพราะเรื่องอารมณ์อารมณ์นั้นเป็นภายนอกก็มีภายในก็มีอารมณ์ของโลกก็มีอารมณ์ของธรรมก็มีโดยเฉพาะพระเนนผู้ประพฤติปฏิบัติกรรมฐานจะต้องมีสติอยู่ตลอดเวลารักษาอารมณ์ของใจอารมณ์ส่วนใดที่เป็นฝ่ายโลกทำให้จิตเพลิดเพลินมัวเมากำหนัดยินดีหลุ่มหลงไปในทางโลกอารมณ์นั้นเป็นพิษภัยแก่จิตใจของผู้ประพฤติปฏิบัติทำให้จิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวเพลิดเพลินชั่วช้าคิดปรุงฝุ่งไปในทางไม่ดีต่างๆผลที่สุดเมื่อมีกำลังกล้าสามารถที่จะลากกายของพระเนนให้ตกไปเป็นคฤหัสถ์เพราะไม่รักษาไม่เยียวยาไม่ดูแลตัวเองนี่หมายถึงอารมณ์ของโลกยั่วยุจิตใจให้เสื่อมให้เสียส่วนอารมณ์ของธรรมอารมณ์ของกรรมฐานที่ครูอาจารย์แนะสอนเป็นอารมณ์ที่ชำระจิตเป็นอารมณ์ที่กำจัดความเห็นผิดของใจผู้ใดนำอารมณ์นั้นมาประพฤติปฏิบัตินำอารมณ์นั้นมานึกคิดอยู่สม่ำเสมอจิตใจที่เคยฟุ้งปรุงติดข้องเพลิดเพลินไปในทางโลกจะหดตัวเข้ามาทุกการทุกเวลายิ่งมีอารมณ์มากในทางธรรมเท่าไรอารมณ์ของโลกก็จะตกไปเท่านั้นฉะนั้นท่านจึงสอนให้ฝึกสติพิจารณาอารมณ์ของใจเดี๋ยวนี้จิตใจคิดใคร่ปรุงแต่งอารมณ์อะไรเป็นไปในทางสำระหรือเป็นไปในทางสะสมเป็นไปในทางโลกหรือทางธรรมต้องมีสติ
พินิจพิจารณามีปัญญาแนะสอนใจของตัวผู้ที่มีสติรักษามีปัญญาแนะสอนอย่างนั้นจิตใจที่ยังไม่สงบก็จะสงบจิตใจที่ยังไม่เยือกเย็นก็จะเยือกเย็นจิตใจที่ยังไม่เห็นภัยก็จะเห็นภัยจะมีทางแก้ไขความชั่วของใจต่างๆให้เบาบางสบายไปจนที่สุดจิตใจที่ถูกอบรมรักษาด้วยสติปัญญาจะเกิดวิมุตติหมดความสงสัยว่าภพชาติต่อไปจะเป็นอย่างไรอยู่ไปจะบำเพ็ญอะไรอีกเพราะที่สุดของจิตมีไม่ใช่ว่าจิตจะคิดปรุงชั่วช้าลามกเรื่อยไปจิตใจจะติดข้องทางดีเรื่อยไปไม่ว่าทางดีทางชั่วจิตมีทางละได้ถอนได้หลุดได้จากความติดข้องทุกสิ่งทุกประการไปไม่เช่นนั้นก็เรียกว่าวิมุตติไม่ได้คือพ้นไปจากสมมุติธรรมดาจะอยู่จะไปใครคิดอะไรก็ไม่เป็นภัยต่อตัวเองเพราะจิตไม่ผูกมัดไม่ยึดถือคิดปรุงก็ดีพูดทำก็ดีจิตสนิทนั้นเหมือนกันกับเราเอามีดปีดน้ำปีดไปแล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นร่องรอยน้ำจะประสานกันเข้าเป็นอันเดียวกันพอถอนมีดขึ้นก็ไม่มีร่องรอยอีกจิตของท่านที่ไม่ติดข้องในโลกท่านก็ทราบได้อย่างนั้นการคิดการปรุงการทำการพูดต่างๆไม่มีอารมณ์ที่จะยึดถือพูดก็สักแต่พูดทำก็สักแต่ทำความบริสุทธิ์ไม่อยู่ในการพูดการคิดส่วนนี้เป็นความบริสุทธิ์อยู่สม่ำเสมอประจักษ์ในจิตในใจของท่านไม่มีวันเวลาที่จะสงสัยจิตของตัวว่าทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้นี่คือถึงที่สุดจุดประสงค์ในการประพฤติปฏิบัติแต่ถึงอย่างไรก็ดีจุดนี้ไม่ต้องบอกกันทุกท่านเมื่อประพฤติปฏิบัติจะต้องเห็นจะต้องรู้จะต้องเข้าใจเฉพาะตัวที่สอนกันก็คือให้ระวังสังวรรักษาในเวลาที่เรายังไม่ถึงจุดหมายปลายทางอย่างนั้นเหมือนกันกับคนเดินไปจุดที่ไม่เคยไปจะต้องมีแผนที่บอกทางให้ถ้าไปถึงจุดแล้วแผนที่ไม่มีปัญหาอะไรฉะนั้นพวกเราท่านแผนที่ที่พระพุทธเจ้าสอนพวกเราไว้ก็ให้รักษากายวาจาใจของตนด้วยสติด้วยปัญญากำหนดพิจารณากรรมฐานคิดอ่านในทางธรรมเพื่อให้จิตได้รับความสงบสุขแล้วพิจารณาสิ่งต่างๆให้รู้ให้เข้าใจตามเป็นจริงของมันละถอนปล่อยวางสิ่งนั้นๆเห็นไปจากชัดเจนในเรื่องนอกและเรื่องในคือโลกและธาตุขันธ์ของตัวเองตามเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้เป็นแต่เพียงธาตุขันธ์เป็นแต่เพียงสมมุติไม่ใช่วิมุตติไม่ใช่ตัวตนคนสัตว์เป็นของที่มีอยู่อย่างนั้นจะสมมุติอย่างไรเขาก็ไม่หลงไหลเพลิดเพลินไปตามแล้วแต่กลุ่มนั้นหรือพวกนั้นชาตินั้นจะสมมุติให้จะสมมุติอย่างไรเขาก็เป็นธรรมชาติของเขาอย่างเก่าอยู่
ไม่มีอะไรที่จะดีจะชั่วหน้าที่ของเขาเป็นมาอย่างไรเป็นไปอย่างไรเขาไม่เคยลืมตัวนี่เป็นหน้าที่ของทุกคนควรค้นคิดพินิจพิจารณาการที่จะรู้เห็นเด่นชัดได้ก็เพราะอาศัยจิตใจที่มีสมาธิคือความหนักแน่นความตั้งมั่นไม่อย่างนั้นคนคิดสุ่มเดาไปจิตใจละถอนรู้เห็นเด่นชัดหรือตัดขาดจากสัญญาอารมณ์คนทั่วไปก็ปฏิบัติง่ายพูดได้อ่านตามหนังสือก็เป็นไม่ยากไม่ลำบากอะไรแต่จะทำกันจริงจังต้องอาศัยภายในคือจิตใจตั้งมั่นถ้าจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิพินิจพิจารณาสิ่งที่เคยลุ่มหลงขัดข้องต่างๆจะต้องแจ่มไปจักชัดเจนในวาระพิจารณาของตนจนเห็นไปจักละถอนในสิ่งนั้นไม่ติดข้องนี่จิตที่จะเป็นวิปัสสนาได้ต้องอาศัยสมถะคือความสงบมาก่อนไม่อย่างนั้นจะตัดสัญญาอารมณ์ไม่ขาดจะพิจารณาอะไรเพื่อแจ่มแจ้งชัดเจนไม่ได้นี่หมายถึงธรรมที่ละเอียดส่วนฝ่ายของโลกปัญญานึกคิดธรรมดาก็พอจะรู้จะเข้าใจได้สุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการสดับรับฟังการศึกษาเราเรียนปัญญาเกิดจากการคิดนึกต่างๆพอเป็นไปได้แต่เรื่องกิเลสของใจจะต้องอาศัยภาวนามยปัญญาคือปัญญาภายในเกิดจากใจสงบแล้วทีนี้พิจารณาจึงจะรู้แจ้งแทงตลอดในความเป็นจริงได้ไม่อย่างนั้นทุกท่านก็จะรู้จะเห็นจะหลุดจะพ้นไปจากโลกไม่อดไม่อยากนี่ไม่เป็นเช่นนั้นเพราะอำนาจจิตใจที่ไม่ตั้งมั่นจิตใจที่ไม่มีสมถะจิตใจที่ไม่เป็นสมณะคือความสงบจึงละถอนรู้เห็นเด่นชัดไม่ได้ถึงพูดได้แต่จิตใจก็ยังวอกแวกคลอนแคลนยังลุ่มหลงติดข้องยึดถือเพราะอำนาจของสติของปัญญาของสมาธิไม่มีถ้าหากมีธรรมภายในคือใจเป็นสมาธิใจมีสติมีปัญญาจริงจังไม่ว่าอะไรที่เคยคล้องใจต่างๆกำหนดพิจารณาโดยสติโดยปัญญาจริงจังสิ่งนั้นนั้นจะละได้ถอนได้บ่งบอกขึ้นมาภายในว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้รับคำตอบจากการประพฤติปฏิบัติของตนและคำตอบนั้นก็เป็นความจริงไม่ใช่ยานจรที่บอกขึ้นบ่งขึ้นคนเราจะสุขสนุกสบายอยู่ในโลกได้อย่างสะดวกถ้าหากจิตใจไม่มีอะไรขัดข้องในสัญญาอารมณ์ของตนไปสถานที่ใดอยู่สถานที่ใดเป็นสุขโตเพราะโลกวิถูเรารู้แล้วไม่มีอะไรที่จะหลงไม่ว่าโลกในโลกนอกแจ้งไปจับในตัวเองด้วยการพินิจพิจารณาในธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะจะไปสถานที่ใดก็ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟของเก่าคนสัตว์ก็ทำนองเดียวกัน
โลกอันนี้ไม่มีอะไรปิดบังนอกจากความปิดบังคือกิเลสตัณหาของตัวคนที่หมดกิเลสตัณหาเลยไม่มีอะไรจะปิดบังเอาไว้ไปสถานที่ใดเป็นโลกวิทูรู้แจ้งโลกอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรที่จะมืดมิดปิดบังได้จึงควรทุกคนจะฝึกฝนอบรมใจของตนมันติดข้องเศร้าหมองเพลิดเพลินลุ่มหลงด้วยอารมณ์สัญญาอะไรในระยะเบื้องต้นอย่าไปตักคุบเงาอย่าไปเพลิดเพลินอย่าไปคิดค้นในสิ่งเหล่านั้นฝึกอบรมจิตใจของตนให้สงบเสียก่อนพอจิตได้รับความสงบระงับอยากจะที่นี้พิจารณาจึงค่อยพิจารณาต่อไปไม่อย่างนั้นจะไปพิจารณาทีเดียวจิตใจอาจจะตะเลิดออกไปภายนอกแทนที่จะเป็นธรรมเลยกลายเป็นโลกไปถ้าฝึกใจสงบแล้วพิจารณานั่นแหละถึงจะเกิดเป็นธรรมะถึงจะเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นจึงควรระวังรักษาอารมณ์สัญญาต่างๆในเมื่อเรายังไม่มีความสงบดีอย่าให้ผ่านเข้ามาอย่าให้เกิดขึ้นจะกำหนดอะไรตั้งใจกำหนดจริงๆจังๆ จนจิตรวมลงเป็นหนึ่งเรียกว่าเอกัคคตาสงบระงับดับไปหมดในความคิดปรุงต่างๆไม่ยึดเกี่ยวกับการสถานที่อะไรทั้งหมดมีความรู้เป็นหนึ่งเฉยอยู่อย่างนั้นพอถอดถอนมาจิตใจจะเบิกบานหันษาจิตใจจะได้รับกำลังไขคิดอะไรจะแจ่มแจ้งชัดเจนเห็นประจักษ์การฝึกอบรมจิตจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่าบรรพชิตเพราะเรื่องของจิตมีทุกคนลุ่มหลงทุกคนเพลิดเพลินทุกคนสุขทุกข์มีประจำอยู่ในตัวทุกคนฉะนั้นจึงควรฝึกอยากจะได้รับความสุขอยากจะได้รับความสบายจะต้องฝึกไม่ใช่จิตมันจะเป็นไปเองพอเข้าวัดเข้าวาจิตใจก็จะสว่างสวัยจิตใจจะเบิกบานหันษาจิตใจจะละถอนกิเลสถ้าไปคิดอย่างนั้นไม่มีวันเวลาจะดีวิเศษได้ฉะนั้นขอทุกท่านจงพินิจพิจารณาธรรมะของพระพุทธเจ้าอะไรที่เราคล้องจิตคิดปรุงเป็นฝ่ายทำหรือเป็นฝ่ายโลภเป็นฝ่ายที่ควรคิดปรุงหรือเป็นฝ่ายที่ควรหักห้ามจะต้องมีสติปัญญาติดตามแนะสอนตัวเองจิตนั้นจะได้เมื่อได้ถูกการอบรมแนะสอนชี้ทางผิดถูกให้จิตจะได้รับความเบาความสบายไปในทางที่ถูกในทางที่ดีไม่ไปในทางที่ผิดที่เสียการอบรมธรรมะจึงเป็นของสำคัญอบรมจากปากครูบาอาจารย์นั้นเราอบรมได้เป็นการเป็นสมัยเพราะไม่ใช่ปากของท่านตัวของท่านอยู่กับเราเราต้องอบรมตัวของเราเองจะอบรมการใดสมัยใดอบรมได้พิจารณาได้อะไรชั่วดีผิดถูกเราพอรู้พอเข้าใจเพราะต่างคนก็ต่างเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่เด็กจึงควรอบรมตัวเองเราชอบความสุขชอบความสงบชอบความสบายก็พยายามกำจัดอารมณ์สัญญาที่ชั่วช้าเสียหายออกไปจากใจกำหนดอารมณ์สัญญาที่จะทำจิตทำใจของตนให้สงบระงับทางศาสนาตำรับตำราท่านจึงสอนว่าการระลึกนั้นที่จะระลึกให้จิต
ของตนสงบจิตของตนเป็นสุขจะต้องมีจุดระลึกอย่างพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติจาคานุสติมรณสติเหล่านี้เป็นต้นถ้าระลึกในสิ่งเหล่านี้จิตใจจะได้รับความเบิกบานจิตใจจะได้รับความสงบจิตใจจะได้รับความสุขถ้าระลึกไปในเรื่องอื่นที่เป็นไปเพื่อความเศร้าหมองของใจเป็นไปเพื่อความวุ่นวายของใจเป็นไปเพื่อความทุกข์ต่างๆเช่นเราระลึกไปถึงข้าศึกศัตรูคู่อริของเราเขาเคยด่าเคยว่าเคยทำผิดแก่เราอย่างนั้นอย่างนี้เราไปคิดไปปรุงเท่าไรจิตใจจะหวั่นไหวจิตใจจะเดือดร้อนคิดไปในทางราคะตัณหาก็เหมือนกันเพ่งรูปนั้นว่าสวยอย่างนั้นงามอย่างนี้จิตใจก็ยินดีเพลิดเพลินกำหนัดไปจิตใจเป็นของที่ดัดได้ฝึกได้จิตใจจะดีจะชั่วจะสุขจะทุกข์จึงบอกไว้ว่าเกิดจากอารมณ์ไม่ใช่เกิดจากอันอื่นคนที่รู้จักรักษาอารมณ์ของใจจึงมีความปลอดภัยมีความสุขฉะนั้นพวกเราท่านทุกคนก็มีสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ว่าขาดตกบกพร่องอะไรทางกายก็มีทางใจก็มีเสมอกันไม่ใช่ว่านักบวชจึงจะมีกรรมฐานฆราวาสไม่มีกรรมฐานกรรมฐาน5เจสาโลมานะขาทันตาตะโจหมายถึงผมขนและฟันหนังมีด้วยกันทั้งนั้นคนที่ไม่มีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังไม่มีแม้คนตายยังไม่เผายังไม่เน่าก็ยังมีกรรมฐานเหล่านี้สมบูรณ์ฉะนั้นจึงควรนำกรรมฐานเหล่านี้มาพินิจพิจารณามาศึกษามาอบรมใจของตนใจเมื่อถูกอบรมด้วยธรรมะจะฝ่าฝืนธรรมะไปไม่ได้จะสงบจะระงับจะรู้จะเห็นตามเป็นจริงในสิ่งนั้นธรรมะจึงเป็นของสำคัญที่พวกเราทุกคนจะสนใจผู้ที่มีธรรมะจะมีน้อยกว่าตามก็เป็นสุขเหมือนกันกับคนมีสมบัติมีน้อยก็ได้อาศัยสมบัติของตนมีมากเท่าไรก็จะต้องได้อาศัยพึ่งพาสมบัตินั้นการมีธรรมะจึงเป็นของสำคัญคนที่ขาดธรรมะมีแต่โลภแต่โกรธแต่หลงดีเมื่อไรจะเป็นพระหน้ากราบหน้าไหว้หรือไม่เป็นฆราวาสหน้าคบหาสมาคมไหมให้พิจารณาดูคนที่เป็นอย่างนั้นคือคนขาดธรรมะคนที่มีธรรมะจึงเป็นของที่หน้ากราบหน้าไหว้หน้าสักการะบูชาแม้ตัวของตัวเองก็ไม่มีทางตำหนิว่าจิตใจของเราฟุ้งปรุงไปในทางชั่วทางเสียการพูดของเราไม่เป็นอาจเป็นธรรมการทำของเราผิดจากศีลข้อนั้นข้อนี้ไม่มีทางตำหนิตัวเองเพราะคนมีธรรมะแต่คนมีธรรมะเคยเป็นข้าศึกที่ไหนเป็นภัยแก่สังคมอย่างไรไม่เคยมีแต่เท่าว่าคนที่จะสอนจิตสอนใจของตนเข้าหาธรรมะหายากแต่อยากจะมีความสุขแต่สิ่งที่จะให้สุขแก่ตนไม่สนใจตอนนี้จึงมีการบ่นอยู่สม่ำเสมอทั่วไปในโลกว่าทุกอย่างนั้นทุกอย่างนี้ทั้งที่สมบัติพัสถานภายนอกมี
มบูรณ์แต่จิตใจของเขาขาดธรรมะเขาจึงบ่นว่าเป็นทุกข์เราจึงฝึกจิตอบรมใจของเราให้มีธรรมะถึงจะขาดแคลนวัตถุภายนอกก็ตามแต่ธรรมะซึ่งเป็นอาหารของใจจะนำความสุขมาให้ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมจะนำความสุขมาให้อย่างในภาษิตที่ท่านว่าธรรมโมหะเวรคติธรรมจาริงธรรมโมสุจินโนสุขมาวหาติธรรมรักษาผู้ประพฤติธรรมให้ตกไปในที่ชั่วธรรมที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วนำความสุขมาให้ความสุขเป็นอย่างไรใครก็เคยรู้เคยเห็นแต่เพียงแต่รู้แต่เห็นนอกๆจับเป็นสมบัติของตัวจริงจังไม่ได้จึงควรฝึกใจให้มีธรรมถ้าจิตใจมีธรรมแล้วก็ไม่มีความสงสัยความสุขของใจเป็นยอดปรารถนาความสงบของใจเป็นความสงบที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งทั้งปวงในโลกฉะนั้นขอทุกท่านจงฝึกอบรมตนของตนพิจารณาอารมณ์สัญญาด้วยสติด้วยปัญญาของตนกำจัดสิ่งที่เป็นภัยของใจออกไปนำสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ของใจเข้ามาแนะสอนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีข้อมูลบริบูรณ์ในพวกเราท่านทุกคนดังนั้นเมื่อได้สดับแล้วฟังแล้วจงกำหนดพินิจพิจารณาศึกษาปฏิบัติอย่าฟังแล้วปล่อยทิ้งจะไม่เป็นประโยชน์อะไรสำหรับใจของตนการอธิบายธรรมะเห็นว่าสมควรเสียเวลาแต่เจียงดับแล้ว